ทะเลแคริบเบียนใช่ไหมใช่ประเทศอะไรเมื่อกี้ฉันบอกแกไปแล้วโดมินิกันอะไรอีกรีพับลิกก็ได้นี่แมนแบบว่าแต่ครั้งนี้เป็นแปลกใจนะปกติแบรนด์จะต้องแบบว่าเปลี่ยนแปลงชื่อเล็กน้อยอะไรอย่างงี้ตกใจตอบจริงไงคือตกใจแบบคิดในใจตกใจตอบจริงด้วยใช่ Dominican Republic นะครับเคยได้ยินชื่อใช่ไหมอันนี้คือคุ้นอยู่ Miss Dominican Republic นะเวลาประกวดนางอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เดินสวัสดีค่ะเขาจะแบบต้องนิดนึงอ่ะเปิดโตริโกเปิดโตริโกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่เกาะนี้มันก็ไม่ใหญ่แต่เราจะโฟกัสไปเที่ยวกันที่เมืองซานโตโดมิงโกคุ้นเหมือนกันเมืองหลวงของโดมินิกันไปเที่ยวกันที่นี่เลยเขาไม่ช่วยเด่นอะไรพี่อันนี้ไปยังไงก่อนดีไหมไปยังไงวีซ่าอะไรยังไงเผื่อคนจะตามรอยไปเที่ยวกันอะไรก็ตามที่อยู่ในแถบแคริบเบียนถ้าบินไปตั้งหลักที่ไมอามี่จะใกล้สุดไมอามี่กรุงเทพไปไมอามี่กาตาร์แอร์เวย์ก็จะมีเป็นสายการบินที่มีบินกรุงเทพโดฮาไมอามี่จากไมอามี่คราวนี้หาไฟล์ง่ายแล้วเพราะไมอามี่มันใกล้แคริบเบียนแล้วไงก็บินต่อไปซานโตโดมิงโกครับวีซ่าเนี่ยถ้าใครมีวีซ่าอเมริกาเข้าได้เลยพอไปถึงหน้าด่านเขาให้เสียค่าเหมือนทัวริสต์วีซ่าอีก10 ดอลลาร์อ๋อเหรอใช่แต่เหมือนกับที่พี่หาข้อมูลมาอีกอันนึงนะต่อให้คุณไม่มีวีซ่าอเมริกาอันนี้พี่เสิร์ชจากใน Google เนี่ยคือเหมือนคนไทยอ่ะเข้าประเทศนี้ได้เลยถ้าเป็นไทยอ่ะเนาะเป็นเหมือนข้อยกเว้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหมือนเป็นข้อยกเว้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ไม่เสี่ยงใช่ไปทําอเมริกาหรือว่าใครมีแล้วก็ใช้อเมริกาใช่ก็น่าจะง่ายกว่านะครับใช่แต่ถึงยังไงก็ต้องไปเสียทัวริสต์วีซ่าอีกคนละ10อ๋ออันนั้นคือสาเหตุที่ต้องเสียอยู่แล้วคำถามต่อมาคือมันเดินทางยากไหมก็ไม่ยากนะมันเป็นอาจจะบินไกลหน่อยเพราะมันอยู่กลางทะเลแคริบเบียนมันอยู่ใกล้กับนี้พิกัดมันเนี่ยอยู่ใกล้กับคิวบาใกล้เปอร์โตริโกใกล้จาเมกาถามว่าเดินทางในซานโตโดมิงโกสะดวกไหมทุกอย่างสะดวกหมดแต่แพงเช่นค่ารถแท็กซี่จากสนามบินเข้ามาในแถบเมืองเก่าที่เป็นในแถบโคโลเนียลโซนเขาเรียกโคโลเนียลโซนที่นี่เนี่ยประมาณ25 ดอลลาร์ใช่เขาจะชาร์จเป็นดอลลาร์เลยเขาจะชาร์จเป็นดอลลาร์เลยอ่ะจากนี้มานี่25ดอลเห็นไหมเทียบเท่ามาตรฐานพวกเมืองแพงๆอะไรนี้เลยยุโรปเลยใช่ก็แต่ก็โอเคอ่ะพอไปถึงเพราะระหว่างทางจากสนามบินไปโคโลเนียลโซนเนี่ยรถวิ่งเลาะทะเลตลอดรถวิ่งเลาะทะเลสวยงามเวลามาเนี่ยที่จุดที่น่าเที่ยวที่น่าตั้งหลักเที่ยวก็คือโคโลเนียลโซนเลยไปที่ไหนเที่ยวเมืองใหม่เราก็เห็นจะตึกใช่ไหมมาประเทศแบบนี้เรามาเที่ยวโซนเมืองเก่าเขาจะเรียกโคโลเนียลโซนเพราะว่าในอดีตเห็นรูปปั้นคนนี้เราจะรู้ในทันทีว่าใครเคยมาที่นี่มาก่อนโคลัมบัสถูกต้องคริสโตเฟอร์โคลัมบัสก็เดินเรือเข้ามาเหมือนกันมาที่นี่หลังจากรู้ว่าแถวนี้มีประเทศที่น่าสนใจนะบนเกาะนี้อุดมสมบูรณ์ช่วงล่าอาณานิคมก็เลยแวะมาที่นี่ทุกวันนี้มีรูปปั้นของเขาที่จัตุรัสโคลอนตรงนี้เรียกว่าจัตุรัสโคลอนหรือว่าโคลัมบัสสแควร์บางคนก็เรียกโคลัมบัสสแควร์แต่พอมาถึงสิ่งแรกที่เรารู้สึกคืออะไรรู้ป่ะอะไรฮะระหว่างทางน้องเลสซี่เฮ้ยคนวาดรูปตามเสาไฟฟ้าตามแบบริมทางอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเด็กวาดปรากฏว่าเราเพิ่งมารู้ทีหลังว่าซานโตโดมิงโกนี่เป็นเมืองแบบนี่สวยว่ะโคตรอาร์ตเลยอ่ะแม่สวยอ่ะเป็นเมืองอาร์ตแบบอาร์ตมหาวิทยาลัยศิลปะแบบทุกซอกมุมคือศิลปะแทรกตัวอยู่ทุกอนูพูดใช้คำนี้ดีกว่ายามค่ำคืนนะฮะใช่พอมืดแล้วแบบว่าสวยนะใช่มืดแล้วก็สวยแต่ตอนกลางคืนนะไอ้จัตุรัสโคลอนเนี่ยเราก็แบบคิดว่าจบแล้วโอเคคงแบบไม่มีอะไรคงมีว่าศิลปะปรากฏว่ามันมีการแสดงนักเรียนศิลปะตอนกลางคืนเว้ยนี่ๆๆๆๆนี่ไงนะโอ้
โอ้แมนรู้เนาะ contemporary art นี่ art contemporary art เออนี่ไงนี่ contemporary จริงด้วยใช่ใช่ contem เลยล่ะไอเราก็เออหูก็ถึงตาก็ถึงดูไม่ออกเลยนี่จะบอกอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออแบบดูไม่ออกนะไม่รู้ว่าน้องเขาจะบอกอะไรอะไรเงี้ยเราก็มีการวาดรูปด้วยเราก็ไม่ได้อัญเชิญศิลปะเป็นการสื่อเออมันเป็นสื่ออย่างนึงที่บางทีแล้วเนี่ยมันไม่ต้องการการเข้าใจแต่แค่ให้รู้สึกพอว่ารู้สึกอะไรเวลาเห็นอะไรเงี้ยพี่พวกนี้จะเป็นแบบนี้อ่ะแต่ว่าไอ้ตรงนี้สนุกตรงนี้อีกข้างๆจตุรัสเป็นงี้ใช่ไหมแฉกนึงของจตุรัสเองแยกไปยังถนนคอนเดคอนเดคืออะไรเขาเรียกเอลคอนเดเป็นถนนคนเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งใช่นี่เห็นไหมนี่ป้ายช็อกโกแลตโกโก้เออใช่มันเป็นเมืองที่ผลิตโกโก้โกโก้ที่ดีดังนั้นเมืองนี้เนี่ยมันจะมีพิพิธภัณฑ์โกโก้เวลาเข้าไปเมื่อกี้ใช่ไหมใช่โกโก้ดีๆโอ้ผมชอบมากเลยอ่ะ I love it อ่ะหน้าตาก็ไม่น่าชอบอีกแล้วหน้าตาจะชอบเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ต้องกำเนิดโกโก้อยู่ที่ไหนคะคุณถ้าคุณชอบโกโก้ขนาดนี้แล้วนั่นไงจริงๆแล้วชอบเม็กซิโกI know it รู้วิธีการผลิตด้วยแบบอาณาจักรผู้เผ่ามายันใช่ใช่ใช่ทางนั้นเขาใช้โกโก้เป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องดื่มใช้ว่ากระตุ้นถ้าเกิดทุกวันนี้เรียกว่าเครื่องดื่มบำรุงกำลังชูกำลังทำให้รู้สึกแบบกระเปี้ยกระเป๋าแต่ว่าฉันเกลียดถนนเอลคอนเดมากพร้อมเป็นภาพศิลปะให้พี่เลือกบ้าเปล่ามันมีเยอะเยอะจนเรารู้สึกว่าเยอะจนใช่อะไรฉันนอนแบบจิตใจปั่นป่วนมากเฮ้ยไม่ฉันนอนแบบไม่มองมันอย่าไปมองมันพี่แต่ว่าภาพมันชอบอย่างงี้ฉันเดินเหมือนดูฉันสิดูฉันสิฉันรู้เลยว่าผู้ชายที่เวลาเห็นผู้หญิงสวยๆเยอะๆปิดฉันเปรียบเปรยไงเราก็หวั่นไหวไปตลอดการเดินมองฉันสิมองฉันสิเอาฉันกลับบ้านสิเอาฉันกลับบ้านสิเอาฉันกลับบ้านสิการอย่าเพิ่งกลับการเอาฉันกลับไปด้วยได้ยินพูดนี่ฉันไหมเออเอาฉันกลับบ้านสิยั่วยวนฉันทุกร้านแล้วมีทั้งถนนเลยเฉิดฉายฉันสวยไหมฉันสวยไหมดูฉันสิฉูฉาดไปฉันเกลียดฉันบอกเลยฉันได้อะไรอ่ะเดี๋ยวรอให้พี่การทำอารมณ์แบบเบรกอารมณ์ตรงนี้แป๊บนึงนะครับเพราะตอนนี้ผมเชื่อว่าภาพพี่การเนี่ยนะครับเห็นภาพในหัวตอนที่แบบตัวเองนั้นน่ะกำลังแบบมองภาพศิลปะเหล่านั้นอยู่นะฮะให้หยุดอารมณ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเบรกก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับที่ Dominican Republic กับเมืองที่ชื่อว่า Santo Domingo สักครู่ Santo Domingo เป็นเมืองที่คนรักศิลปะต้องไป Artist นะฮะเออเพราะว่ามันเต็มไปด้วยศิลปินเดินเต็มเมืองเลยนักเรียนศิลปะศิลปินอาจารย์สอนศิลปะอาจารย์สอนวาดภาพแล้วคนพวกนี้ก็ผลิตงานศิลปะออกมาขายเลี้ยวขวาออกมาจากจัตุรัสเอสปัญญาขึ้นออกมานี่จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นป้อมปราการที่เหมือนกับอบไอ้โคโลเนียลโซนเอาไว้เป็นป้อมประหลาดมากเลยนะ